มาดูกรณีที่ผู้บริหารบริษัท Search Engine ระดับโลกเนี่ยนะคะใช้เท้าบันจงถีบไปที่หน้าผู้กํากับระหว่างที่ให้มีการเป่าแอลกอฮอล์นะคะ เรื่องนี้เนี่ยความเคลื่อนไหวล่าสุดพันตำรวจโทรดาราธรรองผู้กำกับการ5บกจรนะคะก็เล่าเหตุการณ์ที่ถูกอดีตสาวผู้บริหารบริษัทดังระดับโลกที่ว่ามาเมาแล้วขับนะคะแล้วก็รีบหนีด้วยนะคะแถมมีการต่อว่าตำรวจว่าอีชั้นต่ำนะคะเจ้าตัวเนี่ยยืนยันบอกว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างค่ะ พันรจบทรดาราธรขจรศิล์นนะคะรองผู้กำกับการ5บกจรเปิดเผยถึงกรณีที่อดีตผู้บริหารสาวบริษัทที่ให้บริการข้อมูลระดับโลกก็คือ Google ประเทศไทยเนี่ยนะคะถูกจับกลุ่มขณะเมาแล้วครับ ก่อนที่จะมีการต่อสู้ขัดขวางแล้วก็บันดาลโทสะถึงขั้นใช้เท้าเนี่ยถีบหน้าพันตำรวจโทดาราธรนะคะระหว่างที่นำตัวขึ้นรถส่งดำเนินคดีที่สอนอรประเวศโดยเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์นะคะซึ่งตั้งอยู่บริเวณฝั่งตรงข้ามมัสยิดต,ตรงถนนเรียบมอเตอร์เวย์ตรงแถวแถวสวนหลวงกรุงเทพเนี่ยนะคะพันตำรวจโทดาราธรเนี่ยเล่าให้ผู้สื่อข,ข่าวฟังบอกว่าในวันเกิดเหตุเนี่ยนะคะ ตำรวจได้มีการขอความร่วมมือให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์ซึ่งพอหลังจากที่เป่าเนี่ยนะคะก็พบว่า มีปริมาณเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดก็คือ1 0 4มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากนั้นก็เลยมีการเชิญตัวเธอเนี่ยมาแจ้งสิทธิแล้วก็แจ้งก้อเก่าวหานะคะซึ่งผู้ก่อเหตุก็อยู่ในอาการมึนเมานะคะแล้วก็ด่าทอผู้กำกับคนนี้คือใช้คำพูดไม่ดีเลยนะคะแล้วก็มีลักษณะท่าทางก็คือขัดขืนการจับกุมนะ,ะไม่ยอมให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการตามขั้นตอนระหว่างที่จะนำตัวไปส่งพนักง,งานสอบสวนที่สอนอประเวศ ก็จะให้ขึ้นรถกระบะตำรวจเนี่ยนะคะโดยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยเข้าไปที่ด้านหลังแคปของรถกระบะลักษณะก็คือนอนตามแนวเบาะนะ,ะระหว่างที่ตนเองกำลังเอื้อมือไปปิดประตูก็ปรากฏว่าโอ้โหโดนเข้าเต็มเปล่าเลยนะฮะหันกลับมาเนี่ยนะเจอเธอใส่แม่ไม้มวยไทยนะบาทารูปพักผู้กำกับว่าอย่างนั้นนะ,ะยังมีอารมณ์ขันบอกว่าเป็นบาทารูปพักค่ะถีบหน้าเขาให้อย่างจังค่ะก็เรียกว่า ทำเอาตอนเองตอนนั้นเนี่ยนะคะหน้าชาแล้วก็มึนไปพอสมควรนะคะ mm hmm. ก็เลยพยายามจะระงับสติเหมือนกันนะรวบขาเธอเอาไว้มาให้ดินรอนขัดขืนอีกจนกระทั่งมาถึงที่สอนอประเวศเนี่ยคุณผู้ชม mm hmm. เขาบอกว่าสิ่งที่ทำให้ลูกน้องของตอนเนี่ยคาใจก็คือคำพูดของผู้ก่อเหตุผู้บริหารสาวคนนี้ ที่ยังคงต่อว่าตำรวจนะคะแล้วก็ใช้คำพูดรุนแรงบอกว่าอีชั้นต่ำนะแล้วก็ยังมีท่าทีไม่ยอมรับผิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นซึ่งตนเองก็ยืนยันว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างคือโดนทั้งการโชว์แม่ไม้มวยไทยยังไม่พอยังมาด่าทอด้วยเนี่ยนะคะ พันตำรวจโทดาราธรก็เลยฝากไปถึงประชาชนบอกว่าถ้าเมาแล้วเนี่ยอย่าขับนะฮะเพราะว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมันก็มาจากอันดับหนึ่งเลยคือเมาแล้วขับหลายคนเนี่ยมักจะอ้างบอกว่าเมาแล้วขับก็ไม่ได้ไปฆ่าใครตายซะหน่อยท่านบอกว่าอยากจะให้เปลี่ยนความเชื่อหรือว่าความคิดแบบนี้เพราะว่าจากสถิติการเมาแล้วขับเนี่ยนะคะมันส่งผลทําให้เกิดการเสียชีวิต แล้วก็ได้รับบาดเจ็บของคู่กรณีก็เลยอยากจะให้ประชาชนเนี่ยหันมาให้ความสําคัญเรื่องเมาไม่ขับให้มากขึ้นเพราะถ้าไม่เกิดกับตนเองแล้วก็ครอบครัวของตัวเองเนี่ยนะก็คงไม่เข้าใจความรู้สึกของคนที่เขาสูญเสียส่วนเกลียนคีย์บอร์ดนะที่เขาไปคอมเมนต์ในโลกโซเชียลบอกว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านบอกว่าผู้ก่อเหตุผู้บริหารสาวคนนี้เป็นตัวแทนหมู่บ้าน ที่ทีบหน้าตำรวจแทนให้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะ mm hmm. ก็อยากจะให้ใช้สติคิดก่อนจะเม้นนิดหนึ่งว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะทำผิดกฎหมายคือเมาแล้วขับซึ่งมันอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้อื่นก็เป็นได้เนี่ยนะเะ mm hmm. นี่ยบดากเรียนคีย์บอร์ดก็คือค mm ึกขนองนะคะคือใส่อารมณ์ความรู้สึกส่วนตัวนะ mm hmm. บอกว่าเธอเนี่ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านพฤติกรรมอย่างนี้ไม่ ไม่สนับสนุนนะพี่อ่ะใช่นะคะ,ะใช้ความสะใจไม่ดีนะคะใช้เหตุใช้ผลคุยกันดีกว่าอย่างไรก็ตามในเรื่องของคดีเนี่ยนะคะตำรวจ พื้นที่ก็คือสอนอประเวทพันธ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวผู้กำกับการสอนอประเวทเนี่ยบอกว่าผู้ต้องหาให้การรับสรารภาพในข้อหาเหมาแล้วขับนะคะแต่ว่าปฏิเสธข้อหาต่อสู้ขัดขวางพนักงานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายร่างกายหลังเกิดเหตุค่ะเรื่องพนักงานสอบสวนให้การประกันตัวไปแล้วนะคะโดยยังไม่ได้ผัดฟ้องเนื่องจากผู้ต้องหาให้การปฏิเสธในข้อหาอื่นก็เลยนัดผู้ต้องหามาให้ข้อมูลวันนี้แต่เนื่องจากวันนี้เนี่ยมีสื่อไปรอทําข่าวที่สอนอประเวศจะ จำนวนมากเลยนะคะผู้ต้องหาก็เลยขอเลื่อนวันนัดหมายออกไปซึ่งหากทำการสอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมเสร็จสิ้นจะนำตัวไปส่งฟ้องศาลใน3ข้อหาก็คือเมาแล้วขับต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักง,งานขณะปฏิบัติหน้าที่และทำร้ายร่างกายนะคะนอกจากนี้วันนี้ค่ะในส่วนของผู้บริหารหญิงรายนี้เนี่ยขอชี้แจงหน่อยนะคะว่าตำรวจเนี่ยบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมตั้งทนายขึ้นมาเพื่อต่อสู้ข้อเท็จจริงเรื่องของเมาแล้วขับด้วยค่ะ โดยผู้ถูกกล่าวหามีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะคะบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่ถามไทยกันมาข้อมูลที่ออกไปมีข้างเดียวบางอย่างไม่เป็นความจริงและถูกบิดเบือนยังไม่มีการให้ปากคําใดๆทั้งสิ้นในฝั่งเรารายละเอียดส่วนนั้นจะอยู่ในชั้นสอบสวนและได้มอบหมายทนายเป็นผู้ดําเนินการแล้วจุดประสงค์หลักคือยอมรับในส่วนที่ทําและใช้หลักฐานชี้แจงในส่วนอื่นๆแต่ไม่ขอเป็นเครื่องมือให้ฝ่ายไหนทั้งสิ้นขออภัยท่านที่ติดต่อมาและเรา นิ่งเฉยนะคะส่วนตัวได้ลาออกจากบริษัทตั้งแต่ต้นปีแต่มีผลสิ้นเดือนนี้เพื่อมาพัฒนากองทุน VC จัดหาซีดฟาวดิงหรือว่าสตาร์ทอัพไทยให้เข้าถึงแหล่งทุนพัฒนาเทคโนโลยีให้เติบโตแล้วก็ขยายตลาดสู่ต่างประเทศได้ทิ้งท้ายไว้ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยติดต่อเข้ามาคุยได้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามในส่วนของ Google ประเทศไทยวันนี้ก็เลยออกมาชี้แจงว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยลาออกจากการเป็นพนักง,งานของ Google ตั้งแต่มกราคม67แล้ว สำหรับผู้บริหารหญิงรายนี้เนี่ยนะคะจบปริญญาเอกค่ะมีประสบการณ์งานด้านไอทีมากกว่า20ปีแล้วก็เคยเป็นผู้บริหารไอทีชั้นนำด้วยนะคะเป็นอาจารย์สอนพิเศษด้านโทรคมนาคมด้วยค่ะ